นับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเรารอเดินทางนะครับไปที่ศูนย์โตโยต้าพาราลิเซ่เพื่อเราจะไปพ่นเราพารากันที่นู่นครับขอบคุณการสุริทในครั้งนี้นะครับสำหรับหากราบครั้งนี้ไปเดินทางครับโมเดี๋ยวไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับมาถึงขั้นตอนเตรียมกันกระดาษแล้วก็พ่นแล้วนี่คงเป็นอีกครั้งที่เราได้เข้ามาในห้องพ่นมาตรฐานนะครับบรรยากาศเราเหมือนโนวาฮอลลิ่งเลยบอกว่าทุกอย่างเตรียมพื้นเตรียมงานทุกอย่างเต็มระบบตื่นเต้นเดี๋ยวได้ลองงานจริงแล้วขออนุญาตขอเวลาแป๊บนึงนะครับติดกระดาษให้เรียบร้อยเราจะได้ลงมือกันครับบรรยากาศการทำงานที่เข้าไปในห้องเข้าไปในโรงงานพวกนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่กับฟิลการทำงานเลยผมเหมือนทำงานอยู่บนกระสวยอวกาศเดี๋ยวเราต้องโซโล่ขั้นนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ช้ากันนิดนึงพูดถึงขั้นตอนในวิธีการพ่นหรือว่าอะไรต่างขอบคุณบริษัทพาราวินเซอร์อีกครั้งหนึ่งที่ทำห้องพ่นให้เราสองห้องห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นการพ่นบอดี้อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นการแยกชิ้นส่วนต่างๆในการพ่นเช่นฝากระโปรงหน้าหลังประตูแล้วก็ฝาปิดด้านล่างชายล่างอะไรต่างๆนะครับแยกไปพ่นอีกห้องหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าจะทำให้งานมันรวดเร็วขึ้นขั้นตอนแรกนะครับสีพื้นแรกลงไปแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นขั้นตอนเดียวแบบเงาเลยนะครับเป็น 2K แล้วก็ยังเหลือขั้นตอนเราต้องทิ้งแห้งเดี๋ยวอีกเที่ยวนึงก่อนใช่ไหมนะแล้วก็ทิ้งแห้งแล้วเดี๋ยวเราเคลือบแลกเกอร์ให้ใสไปกระจกเลยอ่ะฝากน้ำด้วยผมพักเหนื่อยแป๊บครับนะครับสุดยอดนานๆได้ทำอยู่ในระบบมาตรฐานรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในรายการโอเวอร์ฮอลลิ่งหรือว่าอะไรสักอย่างนึงใน Discovery Turboยอดครับ
จากผ่านไปหนึ่งคืนเมื่อคืนลงอบวันนี้ครับพี่นิดนึงอบ30นาทีครับครับนี่ผิวชั้นแรกจริงๆอ่ะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยสีแบบเนี้ยเขาใช้งานจริงได้แล้วนะพี่ถูกปะเพราะมันเป็น 2K ขั้นตอนเดียวพี่พ่นแล้วเงาเลยแต่ที่เนี้ยเราอยากได้ฟีลลิ่งแบบว่าให้มันใสเป็นกระจกก็เลยเคลือบเคลียร์โค้ดอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็ทั่วไปก็ขัดสีลงเงาใช่ได้เลยแต่อันเนี้ยนี่เราสังเกตใช่ไหมพี่นี่ครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยสีมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะจริงๆแล้วถ้าสีเป็นแบบเนี้ยเราเอายามาขัดมันก็เงาเงาครับอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องใช้ยาขัดเดี๋ยวเราเคลือบเคลียร์โค้ดเข้าไปอีกชั้นนึงแต่อันนี้เป็นการที่เราจัดการกับผิวหน้ามันถูกป่ะพี่ครับถูกต้องครับให้มันดูเรียบพ่นไปให้ละเกลือไปก่อนครับถ้าเราไม่ขัดละเกลือก็ไปก่อนครับจริงๆแล้วเราใช้สีขั้นตอนเดียวซึ่งเป็น 2K พ่นแล้วเงาเลยแต่ครั้งเนี้ยเราใช้ขั้นตอนนั้นไม่เสร็จปั๊บเรายังมีการลูบผิวหน้าออกเราเคลือบเคลียร์ไปอีกชั้นนึงเราก็รอแห้งขัดอีกแล้วก็พ่นมาอีกนะครับจุดประสงค์เป้าหมายของเราในครั้งนี้เรากะว่าถ้าเกิดการวัดค่าความเงาหรือว่าอะไรต่างๆเราอยากได้ที่มันเกิน 94 หรือ 95% ขึ้นไป 100% ก็จบเอาแค่นี้ผมว่าอยู่ในขั้นที่ผมพอใจและแฮปปี้แล้วอันนี้เราไม่มีการเฟกไม่มีการหลอกอันนี้ผมพลาดเองคือตอนแรกไม่ได้บังอันนี้แล้วมีฝุ่นทางด้านนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาบริเวณนี้นิดหน่อยตอนนี้เราขัดทิ้งไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้เราปิดตรงนี้ละแม่ฝุ่นมันขึ้นนะครับอย่างมันจะได้เนียนความต้องการของเราในครั้งนี้เรากะว่าถ้าเอาเครื่องจับความเงาของสีเราอยากได้ประมาณ 94-96% ซึ่งมันใสมากผลงานครั้งนี้ครับอีพาร่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับน้องหมากก็จะมีที่เรามาเก็บกล้องบางส่วนนะครับคือส่วนที่มันเป็นหลุมเป็นอะไรที่อยู่ในกล้องนี่น้าเอามาเก็บให้เดี๋ยวสีพ่นเคลียร์แล้วตัวก่อนนะครับทั้ง
งนี้คงถ่ายทำที่ร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยอึดอัดไอ้นี่มากเลยนะครับเป็นไงได้ได้เก็บภาพสวยๆไปฝากกันนะครับเอารอเซตตัวละเลเยอร์แรกไปแล้วเดี๋ยวรอเลเยอร์ที่2อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวผมไว้แล้วก็ขัดแล้วก็ซ้ำอีกจนกว่ามันจะกลายเป็นกระจกอยากทำให้ดูจริงๆว่าสิ่งที่โปรดักชันฝรั่งเขาทำเนียนๆเนี่ยคนไทยก็ทำได้นะถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเดี๋ยวพักแป๊บครับน้องหมาเก่าแล้วจะเป็นบรรยากาศผมว่าความสนุกของการเล่นรถคืออย่างที่บอกว่าเราถ้าเจ้าของรถมีส่วนร่วมกับรถไม่ว่าจะมากจะน้อยนั่นแหละมันคือความสนุกแล้วครับความสนุกของเรายังดำเนินต่อไปยังไม่จบวันนี้ผมต้องอยู่นี่กันอีกสักพักนึงเลยใหญ่ๆไม่แน่พรุ่งนี้เราต้องมาต่ออีกวันในเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3เพื่อให้มันได้ความเงาอย่างที่เราต้องการนี่ครับเราขออนุญาตเช็คค่าความเงาของสีนะครับเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดใช่ไหมเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดตรงโคตรหลังขวาจุดไหนเก้าสิบเก้าจุดห้าที่ดึงมาตัดที่ต่อไปก็ต้องมีวัดอันหนึ่งอ่ะใช้3ตัวอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยเต็มครับมาแล้วหนึ่งร้อยเต็มนี่ครับเรากำลังหาค่าเฉลี่ยสำหรับตัวบอดี้นะครับหนึ่งร้อยครับใช่พอค่าเฉลี่ยความเงา100การทำครั้งแรกที่ได้ของผมเลยตอนเรียนยังไม่ได้เท่านี้เลยเยอะเก้าสิบแล้วเท่ากับเพื่อนคุณสามร้อยเกาหลีนะครับเป็นยังไงบ้างคูณเกือบ99.3ไปรอนอนนะครับแล้วตัวละครภาพยนตร์ของเราเป็นเรียบร้อยวันนี้มาดูกันว่าเดี๋ยวเขาจะทำค่าดัชนีความเงาให้เราอีกรอบนึงมาเช็คดูกันว่าครั้งนี้จะได้ตามผลงานเรากะไว้แค่ประมาณ95หรือ96ตอนนี้มันทะลุไปเป็น98จุดกว่าถึง99แล้วเยี่ยมมากครับนะครับทิ้งท้ายนะครับผมไม่มีอะไรต้องบอกนอกจากมหากาพย์ครั้งนี้มันต้องเดินต่อไปแล้วมันหน้าตามันจะออกมายังไงรับรองว่าคุณได้ดูกันแบบสุดใจสุดกลิ้นอะไรที่ติดตามกันอยู่รับรองเทปนี้คุณไม่ควรพลาดกับมหากาพย์นี้ครับยิ้มลามองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยาก
จะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพันในรายการรถนิยม